ับผมสวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวอีเวนต์เหมือนเดิมซึ่งรอบนี้มันได้มีเจ้าหญิงน้ำแข็งเกลดานะเจ้าหญิงน้ำแข็งเกลดานั่นเองคือมันเหมือนแบบมันมาน่าจะเป็นเจ้าหญิงของคาคาซัสนะเพราะคาคาซัสมันเป็นผู้ชายไงแล้วเหมือนจะเป็นเจ้าชายด้วยส่วนอันนี้มันเอาเจ้าหญิงมาก็น่าจะคู่กันอ่ะสำหรับ2ตัวนี้นะโอเคผมว่ามันบอกอะไรนะแป๊บนึงขอดูก่อนอัปเดตอีโมจิของเจ้าหญิงน้ำแข็งอ๋อมันน่าจะมีแบบท่าพิเศษนะท่าพิเศษในการที่เราแบบเล่นน่ะน่าจะแบบเป็นอีโมจิอะไรสักอย่างนะหรือมันอัปเดตแบบปกติอยู่แล้ววะรู้สึกว่าหลังๆผมก็ไม่ค่อยได้ส่งอีโมจิเหมือนกันนะโอเคผมว่าเรามาดูไอ้นี่ดีกว่ามาดูความสามารถของเจ้าหญิงน้ำแข็งเกลดาดีกว่าเรียกเกลดาเฉยได้ไหมจะโกรธไหม ไม่น่าจะเป็นไรนะเรียกเกลดาแล้วกันโอเคผมว่าเรามาดูความสามารถของเกลดาดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างนะสกิลหนึ่งของมันก็คือเมื่อมาตกพื้นที่ของฉันโอกาส 55% เลือกย้ายไปยังในพื้นที่8ช่องข้างหน้าทันทีและเรียกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในระยะไปยังพื้นที่ที่เลือกก็ฟิลเป็นเวลาเหมือนสกิลเหมือนเวลาที่ถูกปลุกนั่นเองนะแต่ตัวนี้มันไม่มีสกิลแปลงร่างไงมันสามารถแบบแค่ตัวธรรมดาก็ 55% นะผมว่ามันเป็นสกิลที่แบบเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะเรามาดูสกิล2ดีกว่าสกิล2ก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่ฉันโอกาส 77% บังคับฝ่ายตรงข้ามไปยังไลน์มาร์คที่พังที่สุดของฉันและกับขังฟองสบู่นะก็ถือว่ามันเอาสกิลมาคอมโบกับสกิลที่2โดยที่เราไม่ต้องเอาจี้แบบจี้แบบจี้เด้งมาเลยนะคือมันมีสกิลแบบเป็นคอมโบกันอยู่แล้วก็คืออันนี้ก็บังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามและอันนี้ก็คือเด้งนั่นเองนะโอเคแต่ข้อเสียของมันรู้เปล่าคืออะไรคือฝ่ายตรงข้ามจะสามารถแก้ทางเราได้ง่ายมากก็คือถ้าเขาเอาหลุมดำไปนั่นเองนะนี่คือข้อเสียแล้วถ้าเราเล่นตัวนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเอาถอดจี้เด้งอ่ะจี้บังคับได้บังคับย้ายได้ก็คือเราไม่สามารถถอดได้ไงเพราะมันเป็นสกิลเฉพาะตัวของตัวนี้ก็คือก็ต้องคิดหน่อยนะถ้าจะเอามาแต่ส่วนมากอ่ะเดี๋ยวนี้ผมว่าส่วนมากเขาจะเอามาแต่กันไอ้นี่นะเขาเรียกว่าละกันอะไรวะไอ้กันโล่ดูดอ่ะเพราะพัสดุทนมันช่วงนี้เขาแบบดูดกันโหดไงส่วนมากก็เลยจะเอาเล่นโล่กันไปก็ไม่น่าจะเอาหลุมดำกันมันก็แล้วแต่บางด่านนะก็ต้องเลือกเล่นด่านดีๆนะผมว่าด่านหลุมดำก็น่าจะโอเคอยู่อ่ะเพราะตัวนี้มันแบบมันไม่ต้องแปลงร่างอ่ะแต่คือมันจะเป็นตัวที่มันคาดผลอาจจะคาดผลไม่ได้เท่าเวล่านะเพราะเวลาสกิลมันแปลงร่างมัน 100% ไงแต่อันนี้มัน 55% แต่มันก็เป็นตัวธรรมดาต้องถือว่าพอเล่นได้ดีกว่าสำหรับตัวเนี้ยก็ยังไม่โหดเท่าไหร่นะแต่มันเป็นสกิลที่คอมโบมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียเหมือนกันนะโอเคผมว่าเราไปดูการหาของเค้าเรียกอะไรนะลืมชื่ออีกแล้วเกลดาโอเคในการที่เราจะหาเกลดาคือเราต้องมีเจ้าหญิงน้ำแข็ง A บวก3ใบนะแล้วก็มีคาวคาซัส3ใบเห็นไหมผมบอกแล้วเหมือนน่าจะเป็นแบบเจ้าหญิงกับเจ้าชายอันนี้มันเจ้าชายคาวคาซัสไงมันเป็นน้ำแข็งเหมือนกันส่วนนี้ก็เจ้าหญิงน้ำแข็งผมว่าเขาน่าจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าโอเคในการที่เราจะหาไอ้ตัวเนี้ยเจ้าหญิงน้ำแข็งอะคือเราต้องหาไอ้นี่ก่อนคาทาเวสแล้วก็โบนะโอ้โหอันนี้โบเหรอเนี่ย แม่งโคตรใหญ่อะแล้วก็หาประสาทน้ำแข็งของเกลดานะโอเคอย่างละ3ใบผมไปลองทำการสุ่มมาแล้วก็คืออันเนี้ยหาได้ง่ายสุดเลยคาทาเวสอะลองลงมาก็น่าจะเป็นประสาทอะประสาทหายากสุดเฮ้ยต้องบอกประสาทหายากสุดนะโบเกลดาหาอันดับก็คือเรียงเลยง่ายปานกลางแล้วก็ยากสุดอันนี้ก็ยากขึ้นไปอีกนะคาวคาซัสก็คือมันก็แล้วแต่ว่าไอดีใครจะโผล่หรือเปล่านะโอเคแต่ถ้าเราสุ่มเกินเราก็มีสิทธิ์จะมาสุ่มแพ็กการ์ดพวกนี้ได้นะแพ็กการ์ดตัวละครสุดฮิตมีดีก็แค่รีมาร์ตตัวเดียวนะผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันแต่ก็ปล่อยผมไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรขนาดนั้น โอเคกิจกรรมการเล่นที่ดีเหรอที่ดีในรอบนี้ก็คือมีแค่ทัวริสกับรางวัลเล่นครั้งที่1 นะคือทุกครั้งที่เราเล่นนะเราก็จะได้เนี่ยกล่องการ์ดเอาไปสุ่มเท่านั้นเองที่เหลือก็ได้เพชรนะเพชรกับลูกอมดาวแล้วก็ผงลึกลับนั่นเองนะส่วนแชมเปี้ยนก็อาทิตย์หน้าก็น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็น่าจะรีนะก็คือถ้าใครแบบขาด2อันหรืออันเดียวก็คือน่าจะให้อยากจะให้รีบหานะเพราะอัญมณี3เหลี่ยมเพิ่มทุกค่าสถานะบวก3นี่มันก็ไม่ได้จะมาหากันง่ายๆนะมันก็คุ้มที่เราจะไปหานั่นเองนะโอเคผมว่าเรามาดูที่ประกาศดีกว่านะเผื่อมันมีอะไรพิเศษเข้ามาบัฟอัปเกรดในการที่เราได้ตัวนี้มานะก็คือเป็นบัฟก่อสร้าง3อาคารโอกาส 35% ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนอยู่ก็คือทุกครั้งที่จี้นี้ออกอ่ะบัฟนี้ออกอ่ะเราสามารถที่จะเด้งได้เลยไงมันมีสิทธิ์ที่จะเด้งแล้วก็พาอีกฝ่ายแบบไปเด้งเมืองเราที่แพงที่สุดได้เลยนะแล้วก็บวก 5% ทุกครั้งที่ไม่แสดงผลนะแล้วก็ได้รับ 70% ของค่าก่อสร้างเมื่อมาตกพื้นที่ของตัวเองถือว่า
บัฟแบบเป็นตัวที่คอมโบมาแบบเซตเดียวเลยชุดเดียวอ่ะคือเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นเซตตัวละครคอมโบเลยนะแต่ที่แย่คือเราไม่สามารถเอาไปเล่นแบบอื่นได้ไงคือมันคอมโบอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเออเราไม่สามารถดัดแปลงมันได้โอเคมีเว้นฟีกด้วยนะมีการรวมเหรอแล้วก็อ๋อมีการรวมแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีแลกเปลี่ยนอ๋ออันนี้ดูไปแล้วแล้วก็มีหาโอเคลูกอมดาวอันนี้ก็ปกตินะอีเวนต์ประจำสัปดาห์ก็อัปเดตวันนี้ก็วันจันทร์ก็จะมีโกยเพชรนะวันพุธก็จะมีโกยเพชรเหมือนกันวันเสาร์ก็จะมีโกยเพชรวันที่7อู้พรุ่งนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยมันใจดีเกินไปเปล่าวะอ๋อเขาชดเชยแน่เลยคือเขาชดคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมที่แล้วอะคือมันมีกิจกรรมไหนกิจกรรมหนึ่งที่เป็นแบบมีอีเวนต์ลูกอมดาวมาไงคือแล้วมันตัดอะตัดโกยเพชรออกไปวันนึงก็คือวันจันทร์นั่นเองนะเขาก็เลยเอามาชดเชย3วันหรือเป็นวันพิเศษหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ก็ต้องไปดูกันเอาเองนะแต่คือเป็นสิ่งที่ดีนะโกยเพชรก็โกยครั้งนึงก็ประมาณ1,000กว่าก็นับไปดี 1,000 2,000 3,000 โอ้โหกะจะให้คนปิดอีเวนต์นี้เต็มเลยหรือเปล่าเนี่ยเออผมก็ไม่รู้อะเออแต่คือค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีมากเพราะดูดิโอ้โหโกย7 8 9โอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวผมก็น่าจะโกยด้วยแหละโหเรื่องเพชรใครก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องหาอยู่แล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการประกาศก็ถือเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างดีแต่ตัวละครก็อยู่ในระดับปานกลางนะไม่ได้แบบเก่งมากอ่ะเออมันก็มีจุดบอดอยู่เหมือนกันนะแต่ทุกครั้งที่เราเล่นเราก็ไม่รู้นะว่าฝ่ายตรงข้ามจะเอาตัวอะไรมาแก้เออเพราะเราไม่ได้แข่งขันหรือแบบบอกตัวละครที่เราจะเล่นอยู่แล้วนะมันก็แล้วแต่ดวงว่าเราจะเจอหรือเปล่าแบบเจอคนแก้ทางหรือเปล่ามันก็พอถือว่ายังเล่นได้อยู่นะโอเคผมว่าเราไปดูที่ร้านค้าดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจเออเหมือนมันจะมีแพ็คการ์ดร้านค้าลึกลับนะถ้าเราได้แบบใบมาใบนึงอ่ะมันก็จะมีเขาเรียก89บาทอ่ะมี3กล่องอ่ะเออแพ็คเขาเรียกว่าอะไรวะเว็บแพ็ค5เนี่ยเออก็คือ15 3กล่องก็15ใบนั่นเองนะเออ89บาทก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ก็สามารถใช้เงินกันได้นะสำหรับคนที่มีทุนนะคนไม่มีทุนก็เนี่ยสายฟรีเนี่ยสายฟรีก็โหดอยู่แล้ว แต่ต้องเก็บเพชรเยอะๆก่อนนะก่อนจะใช้อ่ะคืออีเวนท์ที่แล้วผมว่าจะไม่ทำใช่ไหมแต่ผมซุ่มฟรีได้มาเอบอร์ดนึงเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าอันนี้พูดไปนิดหน่อยแล้วกันโอเคแพ็คการ์ดนี้ใช้4,000ลูกอมดาวในการซื้อนะผมก็แนะนำเหมือนเดิมก็คือให้เก็บลูกอมดาวไปก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวแบบปีนึงอ่ะมันจะมีร้านค้าลูกอมดาวมาแบบเวอร์เหมือนอีเวนท์ที่ผ่านมาแบบเลยอ่ะเออมันจะมีอีเวนท์เวอร์งั้นอยู่แล้วอ่ะคือก็ควรเก็บลูกอมดาวให้ถึง 200,000 ได้ก็ยิ่งดีนะเออเก็บให้มันเต็มหลอดไปเลยเพราะมันจะต้องมีของดีๆมาขายแน่นอนถ้าอดใจไหวนะเออต้องพูดอย่างนี้ด้วยอดใจไหวโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะมีแค่ 4,000 อันเดียวเออในการหาคือเราก็ต้องเอา200เพชรนี่มาหานะมาซุ่มหาในตรงนี้นะแพ็คการ์ดเกียวด้านั่นเองโอเคการเชิญเพื่อนก็ไม่มีอะไรนะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูการรวมดีกว่าว่ามีการอะไรบ้างการเออเพื่อนผมซุ่มมาได้ไอ้นี่เว้ยมาได้กูยงเอฟบอสต้อง2ครั้งเอฟบัวเฮ้ยเอสบัวอันนี้น่าจะหลุดง่ายอยู่นะกูยงสำหรับคนที่รวมสุ่มนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ ID เพื่อนผมหรือเปล่านะที่มันสุ่มได้แบบมันก็ค่อนข้างที่จะดีอ่ะอีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์ที่แบบผู้เล่นใหม่อ่ะถ้าสุ่มได้ตัวข้างล่างอ่ะเซตข้างล่างอ่ะคือถือว่าโชคดีแล้วอ่ะเออถือว่าคุ้มแล้วนะอีเวนต์เนี้ยคือเป็นตัวละครการรวมที่ค่อนข้างที่จะดีเลยดีกว่านี่อย่างกูยงใช่ไหมกูยงก็เล่นได้เกือบทุกแผนที่นะแผนที่ที่เขาจะเก่งก็คือแผนที่ไอเนี้ยไอ้7ตัวป่วนอ่ะเออเพราะเขาจะชนะวิกตอรี่ได้ง่ายส่วนไอ้ตัวนี้มันก็ชื่อตัวอะไรวะผมลืมชื่ออ่ะมันบาอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนไม่อยากพูดผิดนี่บาริมิเกะก็คือมันเป็นตัวที่เป็นตัวสายเขาเรียกอะไรเป็นตัวละครที่แบบเล่นอ่ะเออเล่นแบบสายด่านแท็กซี่อ่ะเออเอาไว้เก็บเพชรได้นะสำหรับตัวนี้ส่วนเลอบังก็ไม่น่าต้องพูดถึงนะแม่งเปลี่ยนสีได้แบบสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งแมปอ่ะเวอร์เวอร์เลยคือแถวนึงอ่ะถ้าเลอบังสกิลติดอ่ะแล้วไอ้ไพ่ติดอ่ะคือมันสามารถแบบวิกตอรี่ได้สุดๆสุดยอดเลยดีกว่านะส่วนอันนี้ก็เป็นสายลมละลายนะเออคือเขาแยกสายมาก็โอเคนะแต่ละแผ่นที่อ่ะเออก็แล้วแต่กันไปก็ถือว่าเป็นค่อนข้างที่ดีนะในการที่จะรวมถ้ารวมได้การพวกนี้นะ5ใบเนี่ยอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบนะเออโอเคก็ประมาณนี้นะเออแล้วที่ผมบอกว่าอีเวนท์ที่แล้วอ่ะตามจริงอ่ะผมก็ไม่คิดจะทำนะอีเวนท์จีไอจีอันเนี้ยเออจีที่มาใหม่อ่ะแมวจอมก็ปี้อ่ะแต่คือผมซุ่มอ่ะผมก็เล่นผมก็เปิดกล่องไปเรื่อยไงแล้วมันก็ไปเจอแมว S บวกตัวนึงเฮ้ย A บวก A บวกคือเป็นวัตถุดิบไงเออมันก็หายากอ่ะผมก็เลยซุ่มเลยผมก็เลยเสียไป 2,200 นะก็เลยได้จี้มานี่นะนี่ได้จี้แมวนี่มานะแมวจอมก็ปี้ผมใช้ไปแค่ 2,200 ก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะแล้วผมก็เอาออฟที่มันแจก
ตอนที่เรามีแมวไอ้นั่นอะแมว A บวก2แมวอะเอ้ยเออ2จี้อะเออผมก็เอาไปแลกออฟมาแล้วออฟที่ผมส้มได้ก็คือฟื้นฟูนางฟ้านะเออก็ค่อนข้างดีเข้าไปอีกอะเออเหมือนจะโชคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอีเวนท์ที่แล้ว อันนี้ก็มาบอกเฉยก็คือผมไม่ได้พลาดจี้เท่านั้นเองคือผมก็แบบก็ลีลาไงแบบค่อยเปิดของฟรีแบบอย่างเงี้ยเออเปิดไปเรื่อยๆอะเผื่อแบบเออเผื่อมันจะเห็นใจนะแต่ผมสังเกตเวลาที่ผมเปิดแพ็คการ์ดแบบบวกหนึ่งอะคือมันได้แต่ไอ้คาถาเนี้ยเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะประมาณ 80-90% เลยนะที่ได้อะคือ A บวกไม่ออกเลยที่ผมเปิดมาคือถามว่าเพชรนี้ที่ผมอยู่ก็คือผมไม่เปิดอีก ID นึงนะผมไม่ได้แบบเปิด ID ตัวเองเออโอเคมันก็มีเควสอันนี้เพิ่มมาเหมือนกันก็คือหมีขั้วโลกเลเวล3เออรอบเนี้ยเหมือนจะมีคนบ่นมากเว้ยแล้วเลเวล3อ่ะคือเป็นเลเวลของผู้เล่นที่แบบเล่นตลอดไงเออแล้วมันก็จะมีเลเวล2ด้วยอย่างและมีไอเดียที่ผมได้มาคือเลเวล2เว้ยเลเวล2ของแย่กว่าเลเวล1เอ้ยเลเวล3อีกนะพอเลเวล2ไม่มีเพชรให้เลยนะมีแต่จี้นะแต่เลเวล3แม่งมีเพชรให้ตอนสุดท้ายก็คือลูกบาศก์เพชรนั่นเองลูกบาศก์แบบลูกบาศก์ได้เพชรอ่ะเออเออมันก็รอบนี้มันต้องใส่แบบได้ยินการโวยมาเยอะจัดมั้งเฮ้ยแล้วผมไม่เหลือเควสอะไรเลยวะแค่นี้ไม่รู้จะเล่นอะไรเลยทีเนี้ยโอเคผมว่าเรามาสรุปอีเวนต์นี้ก่อนตัวละครนี้ก็คือเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้นะเออ JK ชนะ 100% เมื่อมีเธอข้างกายก็น่าจะแบบคู่กับคาวคาซัสแน่เลยก็คือเป็นตัวละครที่สายลมละลายนะก็คือแบบบังคับอีกฝ่ายย้ายไปยังเมืองเราแล้วก็เด้งนั่นเองโอกาส 77% ถือว่าสูงสุดในเกมแล้วมั้งการเด้งอ่ะเออก็คือแบบเป็นตัวอันตรายตัวนึงเลยเหมือนมีฟองไอ้เนี่ยมีจี้ไอ้สมุดอ่ะเออเจ้าสมุดอะไรสักอย่างวะที่ผมมีอ่ะคือแบบเปอร์เซ็นต์มันแบบโอ้โห 77% แม่งโคตรเยอะอะเนี่ยคู่มือกายวางได้สมุดอะผมแค่68อะแล้วตัวนี้77อะคือว่าแบบเป็นตัวที่แบบโคตรเยอะแต่ถ้ามันมีหลุมดำนี่มันจะซวยเท่านั้นแหละถ้าเจอหลุมดำอะเออแก้ทางอย่างเดียวเลยก็คือแบบจะแย่หน่อยอะแต่ถ้าเรามีมุดหลุมก็ไม่น่ากลัวอะไรนะเราก็สวนกลับได้นะเออถ้าเรามีมุดหลุมมันก็ควรที่จะเอาหลุมแบบมันก็ควรที่จะเอาที่ป้องกันไปอยู่แล้วนะผมว่ามันก็โอเคอะเล่นได้อยู่อะแต่ก็ไม่ได้โหดมากแบบพัฒน์ทนละมั้งเออแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแผนที่แบบแต่ละตัวแต่ละตัวละครเนี่ยเพราะความสามารถมันก็แตกต่างกันไปแต่ละแผนที่นะว่าจะเอาตัวไหนไปเล่นนะเออโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า